เทศบาลนครแม่สอดเปิดงานมหาสงกรานต์ประจำปี2561ค่ะที่สนามกีฬาสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเทศบาลนครแม่สอดดร.เทิดเกียรติชินสรนันท์นายกเทศมนตรีนครแม่สอดเป็นประธานเปิดงานประเพณีมหาสงกรานต์เทศบาลนครแม่สอดประจำปี2561โดยมีนายชาตรีสุขารมปลัดเทศบาลนครแม่สอดเป็นผู้กล่าวรายงานและมีแขกผู้มีเกียรติประกอบด้วยประธานสภาเทศบาลนครแม่สอดรองประธานสภาสมาชิกสภาเทศบาลประธานชุมชนพร้อมทั้งข้าราชการเทศบาลนครแม่สอดเข้าร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้ด้วยประเพณีมหาสงกรานต์เป็นประเพณีดั้งเดิมของไทยที่สืบทอดกันมาแต่โบราณซึ่งแต่เดิมได้ถือเอาวันที่13เมษายนของทุกปีเป็นวันขึ้นปีใหม่เปลี่ยนจุลศักราชใหม่ประชาชนโดยทั่วไปจะร่วมกันทำบุญตักบาตรขอพรจากผู้ใหญ่ที่ตนเคารพนับถือเพื่อเป็นสิริมงคลตลอดจนขอขมาในสิ่งที่กระทำอันถือว่าเป็นการล่วงเกินเมื่อปีที่ผ่านมาและจัดให้มีกิจกรรมการละเล่นต่างๆร่วมกันเพื่อเป็นการผ่อนคลายหลังจากที่ตรากตรำทำงานมากันตลอดทั้งปีเทศบาลนครแม่สอดเล็งเห็นถึงความสำคัญของประเพณีสงกรานต์อันดีงามของประเทศไทยจึงได้จัดงานประเพณีมหาสงกรานต์เทศบาลนครแม่สอดประจำปี2561ขึ้นณบริเวณสำนักงานเทศบาลนครแม่สอดวัดมณีไพรสนและสนามกีฬาสมเด็จพระนเรศวรมหาราชโดยจัดให้มีการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุขบวนแห่สงกรานต์ส่งน้ำพระและการแสดงศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อเป็นการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีไทยโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างและรักษาไว้ซึ่งประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นเพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสพักผ่อนหย่อนใจมีความสนุกสนานรื่นเริงในเทศกาลสงกรานต์เพื่อเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของอำเภอแม่สอดและอำเภอใกล้เคียงและเพื่อเป็นการส่งเสริมความสมัครสมานสามัคคีในระหว่างหน่วยงานราชการและภาคเอกชนตลอดจนพ่อค้าประชาชนในอำเภอแม่สอด